จะเรียนรายการโดยพระธรรมสิทธิ์เดชเจงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวรวิหารทำสุดสุดบริสุทธิ์ทุกข์ผ่องใสสุดสุดไว้ก็พระธรรมทรงอังคายให้สุดใจสุดสุดสูงมีพลังเล่าการพุทธฐานภาพจับทางให้ทำบรรยายจับคำเพลงมีมวลขลังเป็นที่พักพุทธศาสตร์จับให้ฟังเป็นเสียงดังจับคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำตุนนับไร้ทุกโทษสดสิฝนจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันต์เทอญโปรดพระธรรมสุขสดมาเทอญพระเจ้าเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุขคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีทุกท่านรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและญาติโยมสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าของรายการเรียกว่าร่วมกองบุญหนุนกองธรรมซึ่งมีมาเป็นประจำขออนุโมทนาสาธุครับทุกท่านเหล่านั้นก็บุญที่ท่านได้กระทำบำเพ็ญแล้วนั้นจนเป็นเดชะเป็นตบะพลวะปัจจัยอำนวยผลให้ทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขความสบายใจสบายกายมีความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านผู้ฟังที่วันอังคารที่18มิถุนายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น12ค่ำเดือน7และก็มาพบกันณที่เดิมคือสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมทุกคลื่นพร้อมทั้ง Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาพบกัน21นาฬิกาถึง22นาฬิกา3ทุ่มถึง4ทุ่ม
ข์ไม่ลำบากหรอกหนาสาหัสประการใดก็จะมาพบกันอย่างวันนี้ก็เช้าตื่นแต่4 โมงอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าล้างตาแล้วก็4:30ก็ออกรถไปจันทบุรีไปวัดเขาสุกิมตำบลเขาใบสีอำเภอลืมอำเภอแล้วตำบลเขาใบสีอำเภอ จังหวัดจันทบุรีแล้วกันก็งานบำเพ็ญกุศลครบปีที่19แต่การมรณภาพของหลวงปู่พระพุทธญาณเถรพุทธญาณเถรสมชายธิตะวิริโยรับหน้าที่เป็นประธานสวดพระพุทธมนต์ตามที่เขามอบเจ้าภาพมอบหมายเสร็จแล้วก็ฉันเพลเสร็จก็กลับออกจากวัดเขาสุกิมก็ประมาณสัก11:34ก็มาถึงวัดก็บ่าย 2:34ขากลับเร็วกว่าขาไปไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรครับขาไปในรถอาจจะเยอะวิ่งไปช้าๆขากลับก็เร็วหน่อยช่วงเที่ยงๆรถไม่มาก อะไรท่านสาธุชนทั้งหลายก็ย้ำว่าวันที่7ก็ใกล้เข้ามาวันที่7กรกฎาคมวันที่วัดราชาธิวาสวิหารบำเพ็ญกุศลฉลอง200ปีที่ต้นกล่าวรัชกาลที่4ผนวดแล้วก็เสด็จมาประทับที่วัดนี้วัดราชาธิวาสวิหารหรือวัดสมรายในสมัยนั้นต่อมาก็พระราชทานนามว่าวัดราชาธิวาสวิหารแล้วก็ถือว่าเป็น200ปีวัดราชาธิวาสวิหารไปด้วยถือว่าเป็น200ปีในการผนวดไปด้วย200ปีที่วัดราชาธิวาสวิหารเป็นพระอารามหลวงไปด้วยเอาครบถ้วนไปเลยบำเพ็ญกุศล9วันนะโยม9วันตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9วันก็มีกิจกรรมหลากหลายเช่นแสดงนิทรรศการบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็บังสุกุลแล้วก็มีทางภาควิชาการเสวนาวิชาการโดยท่านผู้ทรงความรู้ทั้งนั้นแหละ พร้อมกันนั้นก็มีอาราธนาพระเถราจารย์มาให้กรรมฐานแก่ญาติโยม7วันให้7วันก็สอบถามรายละเอียดหรือติดตามดูทางเฟซบุ๊กของวัดราชาธิวาสวิหารก็ได้นะเดี๋ยวจะว่าให้เต็มๆก็คงจะมีขึ้นอะไรต่างๆหลายช่วงนะประชาสัมพันธ์ใกล้ๆหน่อยนานๆวัดราชาธิวาสวิหารจะทำบุญใหญ่สักทีก็ทุกท่านก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลไปร่วมศึกษาไปร่วมดูกันได้มีนิทรรศการแล้วก็มีแสดงมีศาลาการประเรียนมีพระอุโบสถพิเศษไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
พระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดแล้วก็ไปชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นั้นสร้างในโอกาสที่รัชกาลที่4มีพระราชสมภพมาครบ200ปีก็แสดงมาพอสมควรแล้วใครมาเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมมันเป็นแต่ว่าวัดก็ไม่ได้เปิดตลอดนะแต่ว่างานนี้เปิดตลอดตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่15นี่เปิดให้ชมตลอดก็ตามกำหนดเวลาแหละว่าจะกลางคืนก็คงเปิดไม่ได้นะโดยเฉพาะกลางวันก็เชิญไปชมกันอยากจะชมอะไรยังมีอาคารอีกหลังหนึ่งคือบทแพบทแพนั้นเป็นจำลองขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อก่อนเรียกว่าเป็นอุทธกุกเขปสีมาเกิดสีมาน้ำอยู่ในน้ำต้องกล่าวรัชกาลที่4ผนวดแล้วนั้นพระองค์ท่านก็มาทำทันฮีกรรมคือบวชซ้ำในโบสถ์น้ำเพราะต้องการให้มั่นพระทัยว่าโบสถ์นั้นสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนก็เลยทำอุปสมบทกรรมใหม่อุปสมบทกรรมใหม่นั้นไม่ต้องศึกนะบวชซ้ำบวชซ้ำบวชซ้ำแล้วก็พระเถราจารย์ในสายธรรมยุทธก็มาบวชซ้ำที่โบสถ์นี้หลายรูปแล้วต่อมาก็พระเถราจารย์เหล่านั้นก็เป็นพระอาจารย์ใหญ่ได้รับการศึกษาทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติแล้วก็ออกไปทำงานเผยแผ่พระศาสนาสายปริยัติก็เข้มข้นขึ้นสายปฏิบัติก็เข้มข้นขึ้นแล้วก็ทำให้ประเทศไทยมีปริยัติปฏิบัติที่เข้มข้นปฏิเวทไม่ต้องพูดถึงมีมาแล้วตามว่าเมื่อก่อนไม่มีหรือเมื่อก่อนนั้นก็มีแต่มันกระจัดกระจายครูบาอาจารย์ท่านใดสอนเรื่องใดก็ว่าไปเรื่องนั้นแหละกลายเป็นอาจริยวาทเป็นอาจารย์เยอะสอนไม่เหมือนกันบางท่านก็สอนต้องอยู่ป่าบางท่านก็สอนต้องอยู่ป่าช้าบางท่านก็เน้นทุดงฉันมือเดียวฉันในบาตรอะไรทำนองเนี้ยหรือแม้เจริญสมถกรรมฐานก็ต่างกันไปแล้วแต่ว่าท่านผู้ใดได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างไรก็ว่าไปอย่างนั้นแต่พอมาถึงยุคนี้ก็ทำให้เป็นเอกภาพขึ้นก็ไปสายอานาปานสติสายพุทโธบวกกับอานาปานสติเนี่ยก็ต่อไปตามลำดับวัดราชาก็ยังสืบต่ออยู่แต่อาจจะหย่อนกว่าเดิมไปบ้างนะอาจจะนะหรือว่าจะเข้มข้นไปบ้างเพราะว่าทำไปทำมาก็พระก็ไม่ค่อยจะกล้าเข้ามาเหมือนกันวัดราชากลัวว่าจะเข้มข้นแล้วจะอยู่ไม่ได้ก็เลยพระก็ไม่มากนักเกิดวัดกว้างขวางที่วัดจริงๆน่ะ30กว่าไร่แต่รวมที่ธรณีสงฆ์ก็60กว่าไร่ตั้งแต่ถนนสามเสนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือก็เป็นคลองวัดราชาด้านทิศใต้ก็เป็นคลองท่อ
กั้นระหว่างทวารสุกรีกับวัดราชาธิวาสวิหารเพราะฉะนั้นเราไม่มีปัญหาเรื่องเขตแดนข้างหน้าก็มีถนนสามเสนกั้นไว้ให้ข้างหลังก็มีแม่น้ำเจ้าพระยากั้นไว้ให้แต่ว่าจริงๆแล้วเดิมทีนั้นด้านแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็นหน้าวัดแล้วก็ถนนสามเสนก็เป็นหลังวัดอันนี้เราก็ไปดูได้ที่พระอุโบสถหันหน้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะวัดราชาธิวาสวิหารนี่พระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันตกคือไปแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกันหลายวัดนะที่สร้างในทิศนี้ก็วัดราชภาติการามก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเหมือนกันเพราะว่าเอาแม่น้ำเป็นเกณฑ์นะก็ทราบตามนี้แต่ว่าพระอุโบสถนั้นจะมีศิลปะปูนปั้นภายนอกที่ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนนะการออกแบบโดยสมเด็จกรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ภายในก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังว่าด้วยเรื่องเวชสันดรชาดกมหาชาติ13กันตั้งแต่ทศพรหิมพานทานกันวรรณประเวศชูชกยุลพลมหาพลกุมารมัตสีไปถึงสักกะมหาราชโฉกษัตริย์นครกัน13กันครบถ้วนภาพนั้นก็ภาพด้วยสีก็วาดด้วยสีเฟรสโกก็บอกว่าสีเฟรสโกหมายความว่าพาดวาดตอนปูนยังเปียกๆอยู่แล้วสีมันซึมซับลึกไม่ตกง่ายๆไม่หล่นถ้าตกก็หมายความว่าปูนหล่นด้วยเพราะวาดลงบนปูนอันนี้ก็เปิดให้ชมกันได้นะแต่ว่าปกติก็เปิดให้ชมอยู่แล้วแหละนะแต่ตอนนี้ก็เปิดเรียกว่าพิเศษมีรูปหล่อของรัชกาลที่4ด้วยในพระโบสถมีพระประธานคือพระสัมพุทธพันนีพระประจำพระองค์รัชกาลที่4ด้านหลังก็เป็นพระสัมพุทธวัฒโนพาสเป็นพระประธานองค์เดิมถ้ายอมไปดูก็แล้วกันนะก็มีเอกสารแนะนำอะไรบ้างแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีของที่ระลึกท่านทั้งหลายไปเยี่ยมไปชมไปพบก็จะได้รับของที่ระลึกบ้างแหละไม่รู้อะไรหรือโยมจะจับจะจองเพิ่มเติมเป็นของที่ระลึกก็อันนั้นก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่โยมเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายก็ว่ามาครึ่งทางไปแล้ววันนี้นี่มีพระสูตรหลายพระสูตรแต่ว่าเนื้อหาละไม้คล้ายคลึงกันธรรมะคล้ายคลึงกันก็เลยสรุปมาเป็นตอนเดียวเลยตอนเดียววันนี้ไปเลยนั่นก็คือสูตรที่หนึ่งที่จะว่าก็อขันติสูตรที่ว่าด้วยเรื่องโทษของไม่มีขันติและคุณของผู้มีขันติสูตรที่สองก็อขันติสูตรที่สองก็ว่าด้วยโทษของอขันติและคุณของขันติเหมือนกันสูตรที่3อปาสาธิกสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยคุณและโทษของกรรมที่น่าเลื่อมใสและไม่น่าเลื่อมใสสูตรที่4อปาสาธิกสูตรที่2ว่าด้วยเรื่องคุณและโทษของกรรมที่น่าเลื่อมใสและไม่น่าเลื่อมใสเหมือนกันส
ูตรที่หกก็ว่าด้วยเรื่องอักขิสูตรว่าด้วยโทษของไฟนะไฟมีคุณอนันต์มีโทษมหันต์แต่ในที่นี้ว่าด้วยเรื่องโทษนะและสูตรที่6ก็ว่าด้วยเรื่องมัทุราสูตรก็ว่าด้วยโทษหรือสิ่งไม่ดีของนครมัทุรามัทุรานี่อยู่ตรงไหนก็อยู่ทางเหนือนะอยู่ทางเหนือรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆไปทางตักกศิลานั่นแหละเอาเนื้อหารับถูกลองดูก่อนนะว่าโดยสิ่งที่เป็นโทษก็คือการไม่มีขันตินี่มันมีโทษอะไรบ้างโยมรู้จักขันติแล้วนะขันติคือความอดทนเราสอนกันอยู่พระสอนกันอยู่ขันติคือความอดทนทนตรากตรำทนลำบากทนเจ็บใจทนตรากตรำคือทนเหน็ดเหนื่อยทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อให้ได้มาถึงทรัพย์สินค่าตอบแทนเป็นค่าอาหารเป็นค่าอยู่ค่าอยู่ค่ากินทนลำบากทนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนหนึ่งต้องรักษาพยาบาลแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องทนลำบากไม่ว่าจะปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดเอวปวดหลังปวดคอปวดแขนปวดมือปวดศีรษะปวดตาปวดหูปวดฟันนี่ต้องทนลำบากนะมันปวดขึ้นแล้วนี่ถ้าป้องกันไม่ให้ปวดได้มันดีแต่ถ้าปวดแล้วนี่ต้องทนเพราะมันอยู่ในร่างกายของเราเราจะไปทำอย่างอื่นจะไปโมโหโกรธาคนอื่นมันไม่ได้มันไม่หายมีแต่จะปวดหนักเข้าไปอีกแล้วก็ทนอีกอย่างหนึ่งก็คือทนเจ็บใจอันนี้ยากนักหนาใครลบหลู่ดูหมิ่นไม่ได้ใครดูถูกใครดูแคลนไม่ได้ใครนินทาว่าร้ายไม่ได้แม้แต่ตัวเองทำผิดแล้วแต่คนอื่นรู้ก็เอาไปพูดก็ไม่ได้รวมแล้วเขาก็พูดเรื่องจริงก็พูดไม่ได้นะก็เป็นเรื่องที่มันไม่มีใครอยากทนนะแต่ถ้าทนได้ก็เรียกว่าเป็นขันติขันติอีกอย่างหนึ่งที่เราฟังกันมาบ่อยๆก็คือเรื่องในพระโอวาทปาติโมกข์ขันติปรมังตโปติติคานความอดกลั้นคือความอดทนเป็นสบะอย่างยิ่งขันติเป็นสบะนะมันต้องอดกลั้นบางทีเราเจ็บใจมันต้องอดกลั้นหรือเจ็บป่วยกายก็ต้องอดกลั้นเวลาทำแผลยิ่งต้องอดกลั้นนะหรือต้องผ่าตัดต้องอะไรก็ต้องอดกลั้นเจ็บใจก็ต้องอดกลั้นมากๆนะบางครั้งบางทีเราอดกลั้นไม่ได้ระเบิดอารมณ์เลยมันก็เสียหายมากกว่าได้ดีก็ต้องดูหน่อยนะว่าเราจะอดกลั้นได้ขนาดไหนถ้าอดกลั้นไม่ได้เดินออกไปให้ห่างให้พ้นสิ่งนั้นเลยก็ได้แม่เห็นใช้ขันติธรรมอดทนไปออกไปให้กลางไกลอารกาปริวัติเฉยยะเพิ่งหลีกเลี่ยงไปให้ห่างไกลมักคังปฏิพยังยทาเหมือนคนเดินทางเว้นทางอันมีภัยเสียฉะนั้นจะอยู่ใกล้นะสำหรับในมัสสูตรนี้นี่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นี่บอกว่า
คนไม่อดทนไม่อดกลั้นเนี่ยมันมีโทษหนึ่งไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากแน่นอนที่สุดคนที่อะไรไม่ได้นิดหน่อยก็โมโหโกรธาขึ้นมาไม่อดทนเนี่ยปากต่อปากคำต่อคำหมัดต่อหมัดศอกต่อศอกไม้หน้าสามต่อไม้หน้าสามเนี่ยมันยอมกันไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องศัตรูอาวุธก็ยิ่งไปกันใหญ่นะมันไปถึงการสิ้นชีพกันได้พอสิ้นชีพกันแล้วระเบิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ทำให้อาจจะถึงทำร้ายร่างกายกันถึงประหัตประหารกันเพราะความไม่อดทนตัวเดียวเนี่ยพอเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องมาช่วยกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องมาช่วยมาช่วยเกลี้ยกล่อมประนิมประนอมพาเข้าคุกแยกกันเถอะก็เป็นอย่างนั้นนะว่าตามกฎหมายนะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าทำร้ายร่างกายหรือว่าทำลายชีวิตนี่แน่นอนก็ต้องจะว่าอย่างไรมันก็ผิดอยู่แล้วนะการฆ่ากันการประหัตประหารกันการทำร้ายร่างกายกันมันไม่ดีปานาติปาตาเวรมณีเราตั้งสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการฆ่าจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าก็ห้ามไว้แล้วกฎหมายเขาก็เขียนสอดรับกับศีลข้อนี้นะประการที่สองคนไม่อดทนนี่มากไปด้วยเวรนะเป็นคนที่มากไปด้วยเวรเวรก็คือเวรกรรมไปสั่งก่อเวรก่อกรรมกับตรงโน้นกับตรงนี้กับคนนั้นกับคนนี้กับคนกลุ่มโน้นกับคนกลุ่มนี้กับคนในบ้านกับคนในหมู่บ้านกับคนในชุมชนกับคนผู้ร่วมงานสร้างเวรไปทั่วเลยไม่มีใครอยากคบด้วยทีนี้พอสร้างเวรอย่างนั้นก็กลายเป็นคนโดดเดี่ยวพอคนโดดเดี่ยวปั๊บเดี๋ยวเกิดเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาอีกมีปัญหาต่อไปอีกส่วนตัวทีนี้ทำไมซึมเศร้าก็ฟุ้งซ่านหลายอย่างอาจจะคิดไปถึงเรื่องก่อเวรก่อกรรมต่อไปอีกนะประการที่สามคนที่ไม่ใช้ขันติธรรมเลยเนี่ยเป็นผู้มากไปด้วยโทษเพราะไปสร้างเวรมันก็เลยเป็นโทษก่อโทษนั้นก่อโทษนี้โทษภายนอกก็คือทำให้มีศัตรูโทษภายในทำให้เลือดลมไม่ปกติคนไม่อดทนในโมโหร้ายพอโมโหร้ายปั๊บเลือดแล่นผิดปกติหัวใจสูบฉีดไม่ทันน็อกได้นะช็อกได้น็อกได้ก็มากไปด้วยโทษอย่างนี้หรือทำให้เลือดก็ไม่ดีลมก็ไม่ดีช่วยไม่ทันก็อันตรายนะประการที่สี่ย่อมเป็นผู้หลงตายหลงทำกาลกิริยาคือหลงตายคือคนที่ไม่มีความอดทนนี่ก็คืออยู่กับความโมโหอะไรๆก็โมโหโกรธาเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยก็ยังโมโหอยู่นั่นอ่ะหลงเพ้อมั่วไปเลยและคนที่เป็นอย่างนี้พอถ้าเคยทำสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปไปนี่พอจะตายเนี่ยมันมีกรรมนิมิตคือกรรมที่เราเคยทำมาปรากฏเรื่องนิมิตเครื่องหมายมาปรากฏให้เห็นว่าเราเคยทำนั้นไว้เคยทำนี้ไว้ก็เนี่ย
ไปสวิตเซอร์แลนด์เมื่อช่วงวันที่5ถึงวันที่18ที่เดือนที่แล้วนี่นะ ก็ปรากฏว่ามีฝรั่งคนหนึ่งชาวสวิตเขาเคยเป็นทหารไปรบที่อัฟกานิสถานเดี๋ยวฆ่าคนมากลับไปอยู่บ้านปรากฏว่าเขาเป็นทุกข์ใจหนักนอนไม่หลับแล้วก็มีภาพคนที่ถูกฆ่าเนี่ยไปปรากฏเหมือนกับตามจองเวรจองกรรมจองล่างจองผลาญอยู่นั่นไปถึงวันแรกเขาออกมายืนหน้าบ้านแล้วก็ยกมือไหว้เลยเราก็ไม่รู้ไหว้แล้วก็แล้วทีนี้พอเย็นๆพอเรากลับจากไปเที่ยวชมนนชมนี่มาเขาก็ออกมาไหว้อยู่ทุกวันพอใกล้จะกลับนี่เขามาที่บ้านพักเลยมาทั้งน้ำตามเลยขอร้องให้แนะนำให้หน่อยว่าทำอย่างไรให้พอทุกเราเบาบางเรื่องนี้อย่าให้คนเหล่านั้นมาปรากฏพอจะนอนก็ปรากฏแล้วเขาก็นอนไม่หลับเลยแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้เขาเลิกจองเวรจองกรรมกันเรามีบุญอะไรก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขามันไม่มีทางอื่นแล้วก็เราไปทำก็ทำอย่างไรเพราะอะไรถึงไปทำทีนี้ทำไปแล้วนี่ก็เจตนามีบ้างไม่มีบ้างแต่ว่าเขาก็ตายเขาก็เสียดายชีวิตก็อบรมไปสักพักหนึ่งspeak English ไปได้หน่อยหนึ่งก็สงบลงแล้วก็กลับไปเสียดายอยู่วันที่ออกจากบ้านกลับมาเนี่ย เรามาแต่เช้าเนื่องจากว่าต้องไปซูริกก่อนระยะทางไกลต้องออกแต่เช้าไปซูริกแล้วก็ไป อะไรอีกเมืองหนึ่งก็เลยเรียกเขาก็ไม่ได้ยินเขาคงยังหลับอยู่คงหลับดึกนะก็เลยไม่ได้พบกันไม่ได้เซกูดบายกันนะเพราะฉะนั้นคนที่โมโหร้ายอยู่เนี่ยคนที่ไม่อดทนเนี่ยเวลาตายก็จะหงุดหงิดแล้วก็ดิ้นกระสับกระส่ายวุ่นวายนะไม่เหมือนกับคนที่อยู่ด้วยธรรมะที่มีขันติธรรมมีความอดทนแล้วก็มีเมตตากรุณาสูงอย่างเนี้ยเวลาตายเราพูดได้เลยว่าละจากโลกนี้ไปด้วยอาการอันสงบไม่ใช่ว่ามัดมือมัดเท้าไว้นอนนิ่งแล้วบอกว่าตายด้วยอาการอันสงบคนที่ลาไปด้วยอาการอันสงบนั้นนอกจากท่านไม่กระสับกระส่ายแล้วจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ด้วยสั่งเสียสั่งลาลูกหลานอะไรต่างๆหรือไม่ท่านก็นอนสงบนิ่งไปเลยนอนสงบลิ่งนิ่งไปเลยนี่เหมือนโยมป้านี่โยมป้าที่เพิ่งไปร่วมพิธีชาปนกิจศพมาเนี่ยที่นครศรีธรรมราชโยมป้ายินดีทราบข่าวว่าตอนเช้าตื่นแล้วก็ออกมาล้างหน้าล้างตาอะไรแล้วก็กลับเข้านอนอีกพอไปนอนแบมือเรียบร้อยทอดมือเรียบร้อยแล้วก็สงบนิ่งไปเลยไปเลยอายุ93ปีก็ไปสบายๆนั้นไปอย่างสงบเหมือนกันไม่มีร่องรอยว่าดิ้นพรวดพราดกระสับกระส่ายอะไรไปด้วยอาการสงบจริงๆนะเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ไปได้สงบอย่างนั้นนะประการสุดท้ายก็คือคนที่
ไม่มีขันติธรรมตายไปแล้วก็ย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอันนี้เป็นพระพุทธพจน์นะเมื่อตายไปแล้วก็อปายังทุกขติงวินิปาตังริณยังอุปปัชชติย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเมื่อคืนก็พูดไปแล้วเรื่องนี้นะอบายคือความไม่เจริญเจริญไม่ได้ทุกขติก็คือคติที่ลำบากอยู่เป็นมนุษย์ก็ลำบากไปอีกโลกมาก็ลำบากวินิบาตนั้นตกต่ำไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่ขึ้นเลยเป็นนรกในทุกยากทุกยากมากมากอบายทุกขติวินิบาตนี้อาจจะเป็นพวกเปรตพวกอสุรกายพวกอทิสมานกายนี่ก็ได้แต่นรกนี่เฉพาะเลยหนักคนที่กรรมหนักสร้างกรรมไว้หนักเพราะนั้นจัดบาปภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทนก็มี5ประการนี้แลยอมคิดอะไรเพิ่มได้บ้างก็คิดไปนะแต่ว่าหลักก็อยู่ตรงนี้แหละ5ข้อนี้5ข้อคืออะไรไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของใครมากไปด้วยเวรมากไปด้วยโทษหลงตายตายแล้วก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกด้วยประการฉะนี้ทีนี้ฝ่ายอานิสงส์ของความอดทนมีอะไรบ้างก็ลักษณะที่ตรงกันข้ามนะอดทนได้ก็ย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนมากคนนี้เก่งมีความอดทนดีนะเป็นนักสู้แล้วก็ไม่หวั่นไหวง่ายๆควบคุมอารมณ์ได้การที่สองก็ไม่มากไปด้วยเวรนะเพราะไม่ไปก่อกรรมทำเวรกับใครประการที่สามก็เป็นผู้ไม่มากไปด้วยโทษเพราะไม่ไปทำผิดอะไรด้วยความไม่อดทนนะเพราะไม่มีโทษแล้วก็ไม่หลงตายก็คือตายอย่างสงบพอตายแล้วก็ไม่ไปนรกทีนี้แต่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สุคตินั้นเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้แต่โลกสวรรค์นี่เป็นเทวดาเท่านั้นนะมนุษย์สุคติก็คือมนุษย์ที่มีคติที่ดีนะมีความปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้ามีปัญญาเฉลียวฉลาดมีฐานะทำกินก็ได้กินทำใช้ก็ได้ใช้ทำเก็บก็ได้เก็บเรียกว่าเก็บหอมรอมริบได้ไม่อับจนไม่ลำบากเป็นสุขตินึกจะทำอะไรก็ได้นึกจะหาอะไรมาใช้ก็ได้ก็ไม่ลำบากไม่ขัดสนยิ่งได้โลกสวรรค์นี่ได้ทิพยสมบัติทุกประการสวรรค์ไม่ต้องเหนื่อยนะเพราะมีสมบัติทิพหมดอาภรณ์ทิพปราสาทวิมานทิพแล้วก็อยู่สนุกสนานสวนดอกไม้ก็เป็นทิพสวนนันทวันก็สบายนะมีแต่กลิ่นหอมระรื่นมีเพื่อนก็เพื่อนทิพย์อีกนะก็อยู่กันสบายไม่ต้องไปยุ่งยากลำบากใครไม่เชื่อว่าสวรรค์มีก็แล้วแต่นะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้เนี่ยว่าย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ของความอดทน5ประการนี้แหละนะอันนี้เป็นสูตรที่1หรือสูตรที่
อขันติสูตรที่หนึ่งพระสูตรที่สองก็ว่าไปเช่นเดียวกันสิ่งที่ไม่อดทนก็คือไม่เป็นที่รักไม่เป็นผู้ที่มีจิตใจโหดร้ายเป็นย่อมเดือดร้อนหลงตายและเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตถ้าคนที่อดทนดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีอานิสงส์ก็ย่อมเป็นที่รักชอบใจของคนเป็นอันมากเป็นคนที่มีเมตตากรุณาไม่โหดร้ายย่อมเป็นผู้ไม่เดือดร้อนเพราะตนเองเพราะผู้อื่นย่อมเป็นผู้ไม่หลงทำกาลกิริยาคือไม่หลงตายแล้วก็จะได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เช่นกันเพราะนั้นอย่างที่บอกไว้ข้างต้นว่าก็เนื้อหาก็จะคล้ายคลึงกันทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่สามที่ว่าอปาสาธิกสูตรสูตรที่ว่าด้วยคุณและโทษของกรรมที่น่าเลื่อมใสและไม่น่าเลื่อมใสกรรมที่น่าเลื่อมใสนี่ไม่น่าเลื่อมใสนี่คืออะไรอ่ะกรรมที่ไม่น่าเริ่มใสก่อนแล้วกันกรรมที่ไม่น่าเริ่มใสคือกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละกายกรรมก็ทำอะไรมันผิดชั่วมันหยาบวจีกรรมก็พูดไม่ดีพูดหยาบหรือจะว่าละเอียดก็คือทำไม่ดีก็การฆ่าการทำร้ายการลักการช่อการประพฤติผิดในกามนั่นเรียกว่ากายกรรมที่ไม่ดีพอมันไม่น่าเริ่มใสนะเรื่องคำพูด พูดไม่จริงพูดก่อให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันพูดแต่คำหยาบลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงแล้วก็พูดไร้สาระหรือถ้าสาระก็เป็นสาระที่หักดานทำลายประโยชน์กันอันนั้นเรียกว่าพูดไม่ดีคิดไม่ดีคิดแต่ให้ได้อย่างเดียวคิดละโมบโลภมากอยากได้คิดแต่จะทำร้ายผู้อื่นคิดแต่ผิดๆทั้งนั้นที่เขาบอกว่าถูกอย่างนี้ไม่เอาไปคิดใหม่คิดแต่มันผิดไปไม่ตรงไม่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เรื่องทิฏฐินี่ก็สำคัญนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าทำอย่างนั้นก็เรียกว่าอาปาสาธิกะแล้วไม่น่าเริ่มใสนะที่ตั้งกรรมที่ไม่น่าเริ่มใสอย่างนี้เนี่ยหนึ่งตนเองก็ติเตียนตนเองได้นึกรังเกียจตัวเองสองท่านผู้รู้พิจารณาแล้วก็ติเตียนสามชื่อเสียงที่ชั่วเหม็นฟุ้งก็ยอมฟุ้งกระจรไปสามหลงตายเหมือนกันแล้วก็สี่มีอบายรอคอยเหมือนกันอบายทุกขติวินิบาตนรกนี่แหละนะนั่นกรรมที่ไม่น่าเลื่อมใสส่วนกรรมที่น่าเลื่อมใสก็มีอานิสงส์5ประการคือตนเองติเตียนตนเองไม่ได้ท่านผู้รู้พิจารณาแล้วก็ยกย่องสรรเสริญชื่อเสียงก็ฟุ้งขจรไปใครได้ยินข่าวก็ชื่นชมแล้วก็เป็นผู้ที่ตายด้วยอาการอันสงบถึงเวลาตายก็ตายด้วยอาการอันสงบไม่ดิ้นรนกระสับกระส่ายตายแล้วก็จะไปสุคติโลกสวรรค์นี่คืออานิสงส์5ประการส่วนอปาสาธิกสูตรที่2ก็ไปในลักษณะเดียวกันพระพุทธองค์อาจจะทรงแสดงสองที่
นะเรามาเล่าให้พระอานนท์ฟังอีกรอบหนึ่งพระอานนท์สติระท่านก็จำมาท่านก็มาบันทึกไว้ว่าแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้บอกว่าแสดงที่ไหนอย่างไรนะนั่นก็หนึ่งทอดก่อนพวกที่ยังไม่เลื่อมใสก็ยังไม่ก็จะไม่เลื่อมใสเลยสองก่อนที่เลื่อมใสแล้วก็คลายความเลื่อมใสลงไปสามชื่อว่าย่อมไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสี่ประชุมชนโน้นหลังย่อมถือเอาตามมันไม่ดีนะลูกหลานเลนหลนก็ปล่อยดื้อตามไปด้วยแล้วก็ห้าจิตของเขาย่อมไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสเลยมันก็ออกห่างเลยเดี๋ยวนี้คนประเภทนี้ก็มีเยอะนะไม่เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็มีเยอะเหมือนกันส่วนว่าคนที่เลื่อมใสยิ่งก็มีอยู่นะมีอยู่บุคคลผู้มีความประพฤตินำมาซึ่งความน่าเลื่อมใสก็มีห้าประการคนพวกที่ยังไม่เลื่อมใสก็ย่อมเลื่อมใสขึ้นที่เลื่อมใสแล้วก็ยังความเลื่อมใสให้เจริญยิ่งขึ้นสามก็ชื่อว่าย่อมกระทำตามคำสอนของพระศาสดาสี่ประชุมชนหนุนหลังก็ถือแบบอย่างปฏิบัติตามได้แล้วก็ดีแล้วก็สี่จิตของเขาย่อมเลื่อมใสผ่องใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลแก่เขานี่แหละอานิสงส์ห้าประการก็ในพระสูตรนี้คำว่าเริ่มใสก็รู้กันอยู่แล้วนะเรื่องของกรรมนี่ทีนี้สูตรที่ห้าก็คืออักขิสูตรนี่ว่าด้วยโทษของไฟย่อมลองนึกดูสินะว่าโทษของไฟเนี่ยหนึ่งถ้าเพ่งไฟมากก็ทำให้ตาฟากฟางเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เราแสงนี่ก็เป็นไฟนะที่นั่งดูจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยมันแสงไฟมันก็นะทำให้สว่างก็ทำให้ตาเสียกันไปเยอะแล้วนะสองทำให้ผิวเสียไอ้ที่รักษาผิวดีๆก็อย่าไปเพ่งมากนักผิวเสียเลยสามทำให้ลำบากทุรพลคือลำบากอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยสี่ก่อให้เกิดการคลุกคลีด้วยหมู่คณะอย่างนั้นอย่างนี้ก็สนุกสนานกันไปแล้วก็ห้าก่อให้เกิดดิรัจฉานคาถาพอคลุกคลีกันมากแล้วก็ดิรัจฉานคาถาก็ออกมาเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ว่าเรื่อยไปนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ที่จริงแล้วนะถ้าพูดถึงปัจจุบันนะโทษที่มันใหญ่กว่านี้ก็มีนะใช้ไฟไม่ดีไฟไหม้บ้านก็ได้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้แบตเตอรี่เสื่อมแล้วมันระเบิดก็ได้ก็สารพัดนะโทษมีเยอะแยะแต่นี่โทษไฟในสมัยนั้นคงจะเน้นไปที่ไฟที่อยู่นั่นก็ยังมีมากมายโทษอ่ะเปลืองไฟเปลืองค่าไฟก็เกี่ยวข้องนะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟโวยวายกันอุตลุดอยู่นี่ค่าไฟขึ้นของอาตมาก็ขึ้นอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้7,000-8,000กว่าบางเดือนก็เกือบ 9,000 ก็รับผิดชอบอยู่ 2-3 หลังใช้มิเตอร์เดียวก็เลยถ้าจะไปแยกมิเตอร์ก็ไม่มีคนรับผิดชอบอีกก็เลยไว้มันอย่างนั้นนะพระก็จะให้พระมาช่วยรับผิดชอบก็เห็นใจพระเพราะพระไม่มีรายได้เราพอมีรายได้ก็ว่าไปนะแต่สูตรสุดท้ายก็คือมัทุราสูตรอันนี้ก็ว่าด้วยโทษแห่ง
นครมธุรานครมธุรานี่ก็อย่างที่ว่าแล้วอยู่ทางใกล้ๆตักกศิลาขึ้นไปทางเหนือมีอะไรบ้างอ่ะที่มีโทษก็คือสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละตรงแสดงไว้ว่านครมธุรามีพื้นดินไม่ราบเรียบคงจะเป็นภูเขาเยอะภูเขาบ้างหินบ้างที่เราเห็นตามภาพมันนะ2มีฝุ่นมากคงจะแห้งแล้ง3มีสุนัขดุสุนัขดุนี่ไม่รู้สุนัขเลี้ยงหรือสุนัขป่าอาจจะเป็นสุนัขป่าเยอะก็ได้สมัยนั้น4มียักษ์ร้ายยักษ์ร้ายนี่หมายคงจะหมายถึงคนท้องถิ่นที่ใจโหดเหี้ยมพวกบอกที่ไม่มีเมตตากรุณาพวกนี้ก็มีอยู่เยอะนะแล้วก็5ก็หาอาหารได้ยากนี่บอกชัดว่าเป็นดินแดนที่เขตภูเขาแล้วก็แห้งแล้งนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องอธิบายเพราะเรายังไม่เคยไปเมืองมธุรานะก็เอากันว่านี้แหละ5ประการที่เป็นโทษบ้านเรานี่โชคดีโยมบ้านเรานี่โชคดีดีมากๆเรามีบุญดีเรามาเกิดในที่ที่ดีนะพื้นที่ก็ราบเรียบไปไหนเรียบมันน่ากลองอยู่ภาคกลางเนี่ยโอ้ยทำนาตั้งแต่กรุงเทพไปปทุมธานีอยุธยาเกินไปทางเหนือไปอ่างทองไปสระบุรีอ่างทองไปขึ้นไปถึงอะไรนะชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีขึ้นไปนครสวรรค์ไปพิษณุโลกไปเพชรบูรณ์ไปกำแพงเพชรโอ้ยทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาลราบเรียบเนี่ยมันก็ดีอย่างเนี้ยนะไม่มีฝุ่นมากแต่ระยะหลังนี่เราก็สร้างฝุ่นขึ้นมามากเหมือนกันนะมาเผาไร่บ้างอะไรบ้างเผาหญ้าบ้างทำให้ฝุ่นมากขึ้นพวกสุนัขป่ามันก็ไม่มากไม่ดุนะไม่มีสุนัขดุพวกยักษ์ร้ายคนร้ายมันก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากเกินไปนะแต่ว่าฆ่ากันทุกวันนะแล้วก็อาหารเราก็หาได้ง่ายเนี่ยเราโชคดีนะเรามีบุญวาสนาได้มาเกิดในที่นี้เรียกว่าเรามาเกิดในปฏิรูปประเทศแล้วนะอย่ารังเกียจประเทศไทยเลยนะอยู่ให้เป็นปกติสุขก็แล้วกันวันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วนะพรุ่งนี้ติดตามชมรายการสื่ออาสาประชาชน 8:00 ถึง 9:00 นะสื่ออาสาประชาชนทาง Facebook นะสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ตอนค่ำก็ยังมีเวลาเหมือนเดิมนะ3 ทุ่มถึง4 ทุ่มติดตามชมชมแล้วก็แชร์ไปด้วยนะแชร์ไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็บอกว่างั้นนะก็เชิญชวนทุกท่านหมดเวลาสวัสดี